สวัสดีค่ะชื่อวิราลินูทิวรารักษ์หมายเลข57โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่กันตินันสุวรรณวัฒน์อายุ24ปีค่ะหมายเลข58ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะหมายเลข59ค่ะณัฐธันวรัตน์เจริญเมืองอายุ21ปีค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรีโท2ภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะปริยาดากลิ่นหวนขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาค่ะเคยประกวดที่ไหนมาก่อนไหมคะเคยประกวดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะดาวเทียมได้รองอันดับ3ค่ะรองอันดับ2ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข61ศรีนินทร์ฉัตรวีสุขมงคลชัยอายุ22ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์สาขาวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคนต่อไปค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข62นางสาวชรัญพรพิรณฤทธิ์เพิ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข63นะคะน้องกิฟต์ค่ะเกษณีปรีดารัตน์ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์นะคะสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่5แล้วก็กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะที่โรงเรียนอนุบาลจุมพลพลวิสัยอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายค่ะความสามารถพิเศษนะคะก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาลัยนะคะแล้วก็ขับเสภาได้ค่ะทีมชายค่ะขอเปิดกระโปรงดูขาชัดๆหน่อยค่ะอยากดูความฟิตความเฟิร์มยืนขาตรงๆยืนขาตรงๆขอบคุณค่ะเปิดผมหน่อยค่ะฝั่งนู้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันว่าสีรองพื้นสีผิดนะกับหน้านะไปเช็คดีๆเนาะไปเช็คสีรองพื้นหน้านะลูกนะสวัสดีค่ะหมายเลข64การเอื้อเฟื้อกลางการภูค่ะปัจจุบันนะคะเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนค่ะอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะความสามารถพิเศษนะคะก็สามารถควงกระบองพ่นไฟได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันนะคะณัฐนันท์พันโตค่ะหมายเลข65ค่ะตอนนี้ทำงานเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ค่ะที่ไหนคะบอกช่องได้ไหมคะช่อง True Insight ค่ะทำอะไรคะ
เป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงค่ะออกภาคสนามหรือว่ารายงานสดออกภาคสนามค่ะทำมานานหรือยังคะประมาณเกือบปีแล้วค่ะพอดีเพิ่งจบค่ะเคยเจอป้าไหมเคยเจอกลัวป้าไหมคะก็นิดนึงค่ะป้าดูโหดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิวนะคะหมายเลข66ค่ะก็ชื่อจริงชื่อ IQ พรพัทรยุทธค่ะเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเกียรตินิยมอันดับ1และตอนนี้นะคะ IQ ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทโพลิพัทเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะทำอยู่ในส่วนของดูแลศิลปินค่ะใส่ถุงน่องป่ะฮะไม่ได้ใส่ค่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวขอดูขาหน่อยดูสูงๆโอเคลองเปิดหน้าสิคะเปิดหน้าขึ้นโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค67เชิญค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข67กิฟต์กฤษยาพรรัตกิตาพรจบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคนจังหวัดชลบุรีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข68บุญธาริกาวิทยานุตการน้องมีเดียค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข69โป้งธิดามีทรัพย์ค่ะปัจจุบันนะคะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นโอเคค่ะกระโปรงในค่ะก็ขอดูขาในค่ะสูงๆเลยขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสกายเพชรรัตน์วังณพันธ์ค่ะสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะอะไรนะคะหนูเคยได้เป็นรองอันดับ2ค่ะ Miss Ready Lady ปี2012ค่ะสวัสดีนะคะน้องแบงค์ค่ะณัชนาลาคงพัฒนานนท์ค่ะตอนนี้นะคะน้องแบงค์ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะแล้วก็กำลังศึกษาในวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค72ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข72เต้ยตีรัตน์ชัยบุรินทร์อายุ21ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะ73สวัสดีค่ะหมายเลข73ชดาพรสอนสุรัตน์ชื่อเล่นชื่อเอลค่ะตอนนี้อายุ22ปี
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะปี2013ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขอกล้องซูมเข้าไปที่หน้าหน่อยค่ะกล้องซูมเข้าไปที่หน้าค่ะอีกค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข74ค่ะชื่อน้องอ้นนะคะวิรันรัตน์คำมุงค่ะปัจจุบันค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดแล้วก็กำลังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะขอดูขาหน่อยค่ะขอเปิดขาดูหน่อยยืนตรงๆขาสวยแต่ผอมไปคุณค่ะธุรกิจอะไรคะหนูเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่ในคือวิงคอสเมดนะคะเกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะตอนนี้ทำอยู่2ตัวค่ะมีน้ำยาปลูกผมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข72ฉันทพิชยาสีมาอายุ20ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาการออกแบบสื่อดิจิตอลมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะโอเคค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข76น้องแยมค่ะประภาวลินสิริอินทานนท์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มต่อไปสวัสดีค่ะต๊อกแต๊กปันดารติวัฒน์บุญญาอายุ24ปีค่ะจบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์เกียรตินิยมอันดับ2ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาแล้วก็ทำงานในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์ค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข78นะคะบอสซัมสศินัดดาพิรักพลไพศาลค่ะขณะนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารการตลาดค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะอารยาบัวค่ะอายุ23ปีศึกษาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสซิตี้คอลเลจค่ะเบอร์79ค่ะหนักเท่าไหร่ฮะน้ำหนัก48ค่ะ48สูงเท่าไหร่นะคะอีกที175ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข80น้องบรรลูนค่ะวรภาดาคงตันค่ะอายุ20ปีค่ะขณะนี้กำลังประกอบธุรกิจอยู่ที่บริษัท CC Transformer ค่ะทำเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าค่ะบริหารการขายค่ะไม่ได้ขึ้นไปซ่อมเองใช่ไหมคะซ่อมไม่เป็นค่ะดูรายละเอียดคุยกับลูกค้าค่ะหนูลองไปลบคิ้วได้ไหมคะได้ค่ะค่ะลบเลยนะลบเลยไหมคะค่ะลบเลยก็ได้ขอที่ลบหน่อยได้ไหมคะลบคิ้วดูได้ไหมคะเอ็กซอติกแต่ว่าคิ้วเนี่ยไม่ดีเลยคิ้วทำให้หน้าขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยค่ะพี่เลี้ยงแต่งให้ค่ะลองลบคิ้วเลยค่ะพี่เลี้ยงแต่งแต่เราต้องรู้หน้าตัวเองนะคะ
ลบออกเลยค่ะลบออกไปเลยค่ะช่างช่วยหน่อยได้ไหมคะช่างช่วยลบคิ้วลบให้น้องเขาดูกระจกด้วยได้ไหมคะเอาหรอคะไปสักคิ้วมาหรือเปล่าลบไม่ออกสักด้วยป่ะเปล่าค่ะไม่เคยสักคิ้วค่ะระวังเดี๋ยวเจ็บแดงไปหมดเลยเออเหมือนมันลบไม่ออกเขาเป็นคนเข้มนึกว่าไปสักคิ้วด้วยแล้วก็ช่างช่วยตรงตาหน่อยได้ไหมฮะไอ้วาวๆที่ตาเนี่ยออกให้หมดเลยไอ้ความเป็นแบบกิตเตอร์60ทั้งหลายเนี่ยออกให้หมดเลยเอาหน้าให้เขาแมทที่สุดเลยได้ไหมคะช่วยหน่อยค่ะปากก็ไม่ต้องเยิ้มอะไรทุกอย่างขอเป็นธรรมชาติเลยเช็ดหน้าเลยได้ไหมคะเออเริ่มสวยหนูอย่าอายหนูมีโครงหน้าที่ดีนะคะคิ้วเขาเนี่ยลบออกแล้วดีขึ้นอ่ะเออใช่ดูทำไมเออดูดีขึ้นนะลบออกให้หมดคือด้วยความที่หน้าของเราเนี่ยชัดทุกอย่างอย่าไปเติมอะไรรู้เปล่าคิ้วเขาอย่าไปเติมทั้งปากทั้งคิ้วทั้งตานิ่งให้หมดหน้าเป็นธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดโอ้ป้าตือให้ลบออกนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเออจริง agree เห็นด้วยดูในกล้องนี่แบบดูสว่างขึ้นมาเลยเพราะหน้าหนูเป็นคนที่หน้าตาเป็นเอเชียแล้วดูเป็นเอ็กซอติกเข้าใจป่ะหนูอย่าแต่งหน้าเข้มเพราะยิ่งหน้าเข้มปั๊มหนูยิ่งหน้าดุแล้วมันดูไม่มีเสน่ห์ค่ะพี่เลี้ยงค่ะไม่ต้องลบแป้งเขาหมดนะคะหน้าแดงหมดแล้วหมดแล้วค่ะแดงหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องการดูพื้นฐานนะคะส่วนเรื่องหุ่นนี่เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์เมจินะคะดิฉันว่าต้องไปลดน้ำหนักหรือต้องไปทำอะไรนี่จมูกจริงไหมคะจมูกจริงไหมคะทำจมูกอย่างเดียวค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะลบแล้วหน้าผากหน้าผากช่วยหน่อยฉันว่าหน้าสวยขึ้นเยอะมากแล้วฉันไม่ต้องการการปรุงแต่งอะไรเลยหน้าแดงไปหมดแล้วเบาๆนะคะเบาๆหรอกโอเคหนูสบายใจขึ้นได้แล้วค่ะป้าเห็นแล้วว่าหนูเป็นยังไงพื้นฐานหนูดีนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาพูดใหม่สิคะขอเข้าไปดูค่ะชื่อน้องบอลลูนค่ะอายุ20ปีชื่อวรภาดาค่ะนามสกุลคงตันมาจากเพชรบูรณ์ค่ะโอเคค่ะหนูลองก้มหัวลงขยี้ผมใหม่สิอยากเห็นเนี่ยก้มหัวลงสางผมให้มันฟูหน่อยดีมากลูกนี่มีท่าสะบัดด้วยโอเคค่ะดีขึ้นค่ะดีค่ะโอเคค่ะไปลบน้ำหนักสวัสดีค่ะหมายเลข81ดาวหวันพันธพรมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ